ออกมาคืนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวออกมาคนเดียวมาตามหาคนที่ห่างไกลแต่ว่าคืนนี้ไม่รู้เลยอยากเปลี่ยนความรักชั่วคราวเปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคราวเปลี่ยนเป็นรักยังยืนกับเธอตลอดไปนกกำลังกลับรังนะคะกำลังมาเกาะเต็มเลยนะคะนกสีดำนกสีดำมาเมื่อมเกาะดีๆนะลมมาแล้วเกาะแน่นๆนะเกาะแน่นๆเกาะแน่นๆลมมาแล้วเกาะดีๆส่องนกค่ะสาธุมาส่องนกต้องดูทุกวันเลยมันน่ารักเอ้ยลมมาแล้วสูลมมาแล้วก็เต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกจะมากว่าจะค่ำอ่ะต้องมาอีกเยอะเป็นร้อยละมั้งคะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งเสียงจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมาอีกแล้วค่ะมาเต็มเลยค่ะโอ้ยมาเต็มเลยค่ะเมื่อกี้มาฝูงเบลอเดี๋ยวจะกลับมาอีกอ่ะยิ่งมืดก็จะกลับยิ่งกลับมาต้นไม้ต้นนี้เป็นที่นอนของนกใกล้ๆกับห้องนอนที่สาวตุ้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สาวตุ้มก็จะได้เสียงนกเนี่ยเลยค่ะกล่อมนอนทุกคืนพร้อมๆกับเสียงพระเทศนะที่สาวตุ้มก็จะฟังพระสวดมนต์ก่อนนอนนะคะก็จะได้ยินเสียงนกแล้วก็เสียงพระไปพร้อมๆกันโอ้โหนี่ไปไหนอ่ะโอ้ยเต็มเลยไปไหนอ่ะตกใจอะไรหรือเปล่าเหลือที่ตัวเดียวเนี่ยครับไปกันหมดแล้วนู้นเต็มเลยค่ะเดี๋ยวก็คงกลับมานู้นไปนู้นแล้วฝูงดำๆนู้นนะคะเดี๋ยวก็กลับมาเริ่มกลับมาแล้วค่ะโอ้ยเกาะแน่นๆนะลูกลมเย็นๆลูกเล็กเด็กแดงอ่ะเกาะยังไม่แน่นก็จะไปอยู่ในพุ่มไม้ข้างล่างนี้นะคะส่วนตัวใหญ่ตัวโตแล้วก็จะอยู่บนต้นไม้เสียงลูกร้องอ๋อเขาตกใจผู้หญิงคนนั้นนะคะคนนั้นน่ะที่เขารดน้ำต้นไม้นะนกก็ตกใจก็แตกกระเติงเลยค่ะเต็มเลยค่ะมาอีกแล้วเนี่ยเกาะอยู่ข้างบนนะคะยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคงจะมาอีกอ่ะที่แตกไปเมื่อกี้นะคะรอดูอีกสักครู่เดี๋ยวจะทยอยเข้าบ้าน
นก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 จ้าเสียงร้องมาเจ้าคงสุขใจรู้หรือเปล่าห้อยเงาเพียงใดนกจ้าเจ้าคงสุขใจรู้บ้างไหมข้าเงาเศร้าสูงนกน้อยฝากคำค่อยไปหาเขาบ้างเขาจะรักหรือว่าจะชังจงกลับมาให้ความหวังอย่าทิ้งช่างค่อยขอฝากไปโปรดเหยื่อยกย่อให้กันโอ้ตัวฉันยิ่งตรงคมคืนผู้บินเฉื่อยแจ่วเสียงหวานทุกคืนวันข้าคงสะอื่นแต่คอยกลับเงาทุกคืนอยากจะชื่นเมื่อนกน้อยจังดูดีๆนะคะมีนกหัวขวานปนเข้ามาอยู่ในนั้นตัวหนึ่งชาวบ้านเขาเกาะทางตรงนะเธอก็เกาะทางนอนสังเกตดีๆนะคะตอนนี้เขากำลังเอาปากตอกไม้เห็นไหมคะเห็นไหมจะมีอยู่ตัวหนึ่งปีกลายๆแล้วก็กำลังไต่ๆขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็เอาปากจิกๆๆนะตัวเท่ากับนกสีดำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าปีกลายเขาก็จะปนไปกับคนอื่นแต่เวลาเขาจับไม้จับกิ่งไม้นะคะเขาจะจับทางจับเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยแหละแต่ว่าหัวเขาจะชันขึ้นไปเหมือนทางตรงเหมือนที่เรายืนนะคะส่วนนกตัวอื่นมันก็จะแตกต่างเหมือนไก่ยืนอะไรอย่างเงี้ยแต่นกตัวนี้นกหัวขวานนี่นะคะเพราะว่าตอนนี้พี่สาวตุ้มอ่ะใช้กล้องส่องทางไกลนะคะก็เลยเห็นชัดแต่เนื่องจากว่าพี่สาวตุ้มถ่ายด้วยโทรศัพท์พวกเราจึงไม่ได้เห็นเหมือนอย่างที่พี่สาวตุ้มเห็นนะคะไปแล้วอีกแล้วตกใจไปอีกแล้วค่ะบางตัวเพิ่งจะตกใจบางตัวเพิ่งจะตกใจตอนนี้ก็เหลืออยู่ตัวเดียวอยู่บนนู้นนะจะไปหรือไม่ไปก็กำลังงวกพุ่นงวกพี่นะคะเหลืออยู่ตัวเดียวน้องเขาทุ่มลูกบาสเกตบอลนกก็ตกใจนึกว่าลูกปืนดังก็แตกนี้กันหมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวบนกิ่งไม้ตัวเดียวจริงๆนะคะงวกพุ่นงวกพี่เอฟเฟินไปไหนเฮ้ยนั่งดูนกยืนดูนกเนี่ยก็ตลกดีนะสังเกตดีๆนะคะจะมีนกหัวขวานตัวเดียวเท่านั้นที่อยู่บนกิ่งไม้มีนกสีดำตัวหนึ่งกลับมาแต่จะมีนกหัวขวานนะคะเวลานกสีดำกลับมาเขาก็จะหลบกิ่งไม้อะนะบังกิ่งไม้นะคะเวลานกตัวอื่นมาทางนี้ต้องก็จะหลบไปทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวเล็กๆอีกตัวนึงไต่อยู่ตัวเท่านิ้วโป้งเนี่ยค่ะซึ่งไม่ใช่ลูกนกนะคะ ตอนนี้นกหัวขวานอยู่ตรงไต่มาใกล้พี่ตุ้มไต่มากิ่งนี้แล้วค่ะกิ่งที่ใกล้เราที่สุดนะเนี่ยค่ะกำลังไต่ขึ้นไปเห็นไหมคะเห็นไหมคะไต่ขึ้นไปตรงเนี่ยค่ะกำลังไต่นะกำลังตอกใช้ปากตอกนะคะมากิ่งนี้แล้วมันจะมีกิ่งที่มองเห็นชัดแต่เขาไม่ไป แต่ว่าเนื่องจากว่าไม้มันเป็นไม้เป็นนะมันก็เลยไม่ดังตอก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 
ถ้าเป็นไม้ตายเนี่ยมันจะดังปุ๊ก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 นะคะบินมีตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งอะนะคะต้อยตีบิดหรือเปล่าตัวเล็กมากตัวเท่านิ้วโป้งอะค่ะตายตายเหมือนกันแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้มีนกต่างๆไม่พี่สาวทุ่มได้ชมทุกวันเลยนะคะความสุขเล็กๆมันก็อยู่ตรงเนี้ยโอ้มีเบบี้มีตัวเล็กสองตัวค่ะอยู่กิ่งไม้กิ่งนี้นะคะสองตัวตายตายแต่ว่ามันไม่ใช่เสียดายจังเลยอ่ะไม่มีเพื่อนไม่มีใครได้เห็นกับพี่สาวตุ้มนะตัวเล็กนิดเดียวนะคะตัวเท่านี้ป้องพี่สาวตุ้มละมังคะรวมทั้งขนด้วยนะอะไรส่งเสียงเจ๊ดๆๆๆเขาล่ะมองไว้เนี่ยๆๆ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 ๆมาแล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้ค่ะโอ้ยน่ารักเชียวตัวเนี่ยกระต่ายตีบิดตายตายขึ้นมาเห็นไหมคะเห็นแค่ตัวเล็กนิดเดียวแล้วเขาจะบังต้นไม้อะค่ะบังกิ่งไม้ให้เรามองเขาไม่ชัดแล้วตัวสีเนี่ยตายตายขึ้นไปข้างบนแล้วเสียดายจังเลยอะกล้องมันซูมก็กล้องมือถือนะคะส่วนกล้องใหญ่อะที่สาตุ้มอะทำได้อยู่แต่ว่าเวลาโหลดจะต้องอาศัยมันน่าจะเป็นนกหัวขวานตัวเล็กหรือเปล่าโอ้ย